ของครอบครัวนอกจากจะดูแลรักษาโรคทั่วไปแล้วนะครับในส่วนของโรคเรื้อรังแล้วก็โรคที่อาจจะเกิดขึ้นในฤดูกาลต่างๆเนี่ยเขาก็ดูแลกันด้วยนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามที่คลินิกหมอครอบครัวสาขาคลองศาลาที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากช่วงคลิปดี NBT จัดให้ครับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์สาขาคลองศาลาเป็นความหวังที่จะช่วยแบ่งรับหน้าที่ดูแลสุขภาพให้กับประชาชนนอกจากจะตรวจรักษาโรคทั่วไปแล้วที่นี่ยังมีทีมหมอครอบครัวคอยดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดแบบส่งตรงถึงบ้านโรคที่คลินิกหมอครอบครัวโฟกัสเป็นพิเศษก็คือกลุ่มโรคเรื้อรังเบาหวานความดันโลหิตสูงและในรายที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงที่มีความลำบากในการเดินทางไปพบหมอที่โรงพยาบาลการมีคลินิกหมอครอบครัวจะเดินทางไปให้การดูแลได้ถึงบ้านเลยล่ะใน 3-4 ปีมานี้มีผู้ไปใช้บริการแล้วหลายพันคนและคลินิกหมอครอบครัวแห่งนี้ยังทำให้ผู้มารับบริการไม่ต้องรอนานเฉลี่ยไม่เกินคนละ1ชั่วโมงเท่านั้นเองพูดง่ายๆก็คือหมอครอบครัวเขาไม่ได้มาวินิจฉัยกันเฉพาะโรคที่เราเป็นแต่ว่าเขาจะดูแลตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิตเลยนั่นหมายความว่าเน้นไปที่การป้องกันมากกว่าการรักษาถ้าเราไม่ต้องไปซื้อยากินเองไม่ต้องไปหาหมอที่คลินิกหรือว่าโรงพยาบาลที่ไกลบ้านแต่มีทีมหมอที่มาดูแลเราอย่างใกล้ชิดถึงในชุมชนสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆก็คือไม่ต้องไปนั่งรอหมอเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่ต้องไปนั่งแออัดกันในโรงพยาบาลไม่ต้องเสียค่าเดินทางและที่สำคัญก็คือพบหมอแล้วไม่ต้องเจอแค่ตอนป่วยแต่เป็นการดูแลป้องกันโรคสิ่งนี้แหละที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลลดลงไปด้วยเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการปฏิรูประบบสาธารณสุขไทยในการขยายคลินิกหมอครอบครัวนี้ออกไปทั่วทั้งประเทศเพราะฉะนั้นใครที่เจ็บป่วยอย่าลืมไปใช้บริการรักษาในคลินิกหมอครอบครัวกันนะคะโอ้พี่ไปมากกว่านั้นเนี่ยไปหาหมอเลยครับ